ตัวผู้ทุกคนครับผมคิดว่าน้องเขาน่าจะเป็นตัวผู้นะครับตัวนี้ปะไปเอ๊สามสีสวัสดีครับวันนี้พบกับทินที่ช่องทินสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะพาทุกคนมาดูนกเลิฟเบิร์ดลงรังของบ้านผมนะครับว่านกเลิฟเบิร์ดของผมเนี่ยมีสีอะไรบ้างนะครับแล้วก็น่ารักขนาดไหนครับแต่ขอบอกเลยครับว่าน่ารักทั้งนั้นเลยตาเบลๆนะครับทุกคนครับแล้วก็ลงรังมาบางตัวเนี่ยก็ลงรังมานานแล้วบางตัวก็เพิ่งลงรังนะครับทุกคนครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าน้องเขาเนี่ยจะสีสวยสมชื่อราชินีนกเล็กไหมนะครับทุกคนครับถ้าทุกคนอยากจะรู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูน้องเขากันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มที่กรงนี้เลยนะครับขี้เกียจไปไหนไกลครับทุกคนครับก็คือกรงของพี่เจ้ยกับน้องแจ้วนะครับทุกคนครับขอบอกเลยนะครับว่ากรงเนี้ยมีนกเลิฟเบิร์ดลงรังอยู่2ตัวครับทุกคนครับกว่าพี่เจ้ยจะออกลูกอีกเนี่ยขอบอกเลยนานมากเลยนะครับทุกคนครับลูกของพี่เจ้ยนะครับตัวนึงเนี่ยหน้าตาเหมือนพ่ออีกตัวนึงไม่เหมือนใครสักคนเลยนะครับหน้าตาเหมือนตัวนี้มากกว่าครับทุกคนครับโอเคนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาให้น้องเขาเนี่ยไปย้ายบ้านกันเลยดีกว่านะครับทุกคนครับเอ้ยไม่ใช่ย้ายบ้านครับพาน้องเขาเนี่ยไปบินขยายโครงสร้างนะครับทุกคนครับทุกคนครับทุกคนรู้ไหมครับว่าจะต้องรีบแยกแล้วนะครับทุกคนนะครับเพราะว่าพี่เจ้ยกับน้องแจ้วเนี่ยออกไข่โคกใหม่แล้วอย่างนี้สิพี่เจ้ยน้องแจ้วหลังจากที่ไม่ออกไข่มานานไม่สุดก็ออกไข่สักทีนะผมเนี่ยจับตะเกียบน้องเขาตัวสีเหลืองนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวผู้นะเพราะว่าตะเกียบของน้องเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแหลมนะครับทุกคนครับถ้าตะเกียบแหลมเนี่ยแปลว่าเป็นตัวผู้นะครับส่วนน้องเขาสีเขียวเนี่ยผมก็จับเหมือนกันนะครับตะเกียบคือแบบว่าไม่แหลมเลยนะครับเรียบมากๆผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวเมียทุกคนครับต่อไปนะครับเป็นกรงของสีเผือกแล้วก็มันแก้วนะครับทุกคนครับมีลูกอยู่2ตัวนะครับทุกคนครับโอเคเราไปแยกกันเลยดีกว่าครับอีกตัวนึงอยู่ด้านในหรอทุกคนครับดูสิครับมีไข่อยู่5ฟองเลยนะครับทุกคนครับเฮ้ย6นี่นะว้าวเยอะจังเลยเราต้องรีบแยกแล้วนะครับทุกคนครับไม่อย่างนั้นเนี่ยน้องเขาคงจะกวนแม่เขานะครับแยกเลยตัวผู้ทุกคนครับผมคิดว่าน้องเขาน่าจะเป็นตัวผู้นะครับตัวนี้ไปเอ๊สามสีทุกคนครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวผู้นะครับตะเกียบค่อนข้างที่จะแหลมอยู่นะครับแต่ก็น่าต้องมาจับตอนโตอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็น้องเขาอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับต่อไปนั่นก็คือกรงนี้นะครับทุกคนนะครับไม่รู้นะครับว่าลูกคนนี้เป็นอะไรเวลาเคาะไม่ออกมาได้แล้วนะครับแล้วน้องเขาตัวนี้ปีกเป็นสีน้ำตาลสวยมากเลยครับเอ้ยมันไม่เชิงว่าเป็นสีน้ำตาลนะเหมือนสาหร่ายครับพูดแล้วอยากจะกินสาหร่ายครับทุกคนครับน้องโอ้น้องออกไปน่ารักเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนครับเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราพาน้องเขามาบินกันเลยดีกว่านะครับทุกคนครับตอนนี้ใส่หมดแล้วนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับ1 2 3 4 5หายไปอีก1ตัวน้องเขาอยู่บนนั้นครับทุกคนนะครับขอตัวพาน้องเขามาบินก่อนครับทุกคนครับไม่รู้นะครับว่าน้องเขาออกไปได้ยังไงโอเคแล้วอีกตัวนึงนะครับน้องเขาเนี่ยเป็นนกเลิฟเบิร์ดไม่ขอบตาครับตาแววๆแต
แต่น้องเขาเนี่ยขาพิการนะครับทุกคนนะครับคือปกตินกเนี่ยขาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่น้องเขาตัวเนี้ยขาเป็นอย่างนี้ครับทุกคนครับแล้วไม่สามารถจะหดได้ด้วยนะครับทุกคนครับสงสารน้องเขานะครับเกิดมาพิการขอให้ฉันนะไม่ต้องเกิดมาพิการอย่างนี้นะทุกคนครับน้องเขาตัวเนี้ยอายุหลายเดือนนะผมว่าจะเก็บได้ครับตัวเมียครับทุกคนครับสงสารจังเลยหนูอยู่ด้านล่างก่อนนะโอ้ยกัดแน่นตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้ทำการแยกนกเลิฟเบิร์ดมาอยู่ในกรงนี้หมดแล้วนะครับโอ้โหน่ารักสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนครับน่ารักมากๆเลยนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสีชัดๆกันเลยดีกว่านะครับทุกคนครับน้องเขาเนี่ยอยู่รวมกันเลยครับเหมือนภาพนกเลิฟเบิร์ดที่ผมเห็นในคลิปเปิ้ลยังไงก็ไม่รู้นะครับรวมกันอย่างเงี้ยผมคิดว่าน้องเขาน่าจะกลัวนะครับมาอยู่ในที่ใหม่แต่ก็ต้องให้น้องเขาปรับตัวนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรารอให้น้องเขาปรับตัวไปอีกสักพักหนึ่งนะครับขอบอกเลยว่าถ้าน้องเขาปรับตัวได้เนี่ยน้องเขาน่าบินเล่นกันอย่างสนุกสนานไม่น่ามาอยู่รวมกันเป็นกระจุกอย่างนี้หรอกนะครับทุกคนครับส่วนใครที่อยากจะรู้ราคานกเลิฟเบิร์ดของบ้านผมนะครับตอนนี้ราคานกเลิฟเบิร์ดอยู่ที่500ถึง800บาทนะครับทุกคนครับถ้าสมมติว่าเป็นสีพื้นฐานเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่500บาทประมาณนี้นะครับหรือถ้าสีสูงเนี่ยสีสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะราคาประมาณ7ถึง800นะครับทุกคนครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย